มีช่วงหนึ่งที่เมียเอียนน่ะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงทำบุญใช่ไหมจะมีเป็นช่วงทำบุญใช่ไหมเมียเอียนจะชอบมากในการที่จะไปทำโรงทานนะคะเมียเอียนเป็นคนมักไปเฮ็ดโรงทานพี่น้องมองได้จะเพิ่นมีโรงทานนี่นะคะนั่งตามบ้านหมู่บ้านเมียเอียนเมียเอียนก็ไปนะคะบ้านหมู่ไปยิ่งโซ่ลอยเอ็ดจังสีเมียเอียนก็ไปนะคะเมียเอียนชอบไปทำโรงทานนะคะทีนี้แล้วก็มีความคิดว่าจะทำป้ายอยู่นะคะทำป้ายเป็นโลโก้ของยายนี่แหละนะคะแต่มันไม่มียังไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวก็จะทำอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวจะทำอยู่นะคะรอสักครู่นะคะบริหารใบหน้านะคะน้องๆการหัวเราะนี่คือการบริหารใบหน้านะคะเนี่ยทำให้หน้าเราติ่งตึงนะคะไม่หย่อนคอยนะคะน้องๆนะคะใบหน้าของเราก็จะเป็นรูปไข่นะคะเป็นรูปไข่นะคะแล้วก็ผิวหนาเฮานี่มันสิบ่ย่อนคอยแห้งนะคะหมายความว่ามันจะไม่เหี่ยวย่นแห้งนะคะให้พยายามบริหารใบหน้าโดยการหัวเราะนะคะนั่นนี่กามเฮานี่ก็ได้ทำงานพี่น้องทำงานนะ นี่นะคะบริหารใบหน้านะคะน้องๆนะคะการหัวเราะก็เป็นการใส่พลังปอดดีเขาเห็นว่าปอดดีแข็งแรงนะคะเป็นคนที่มีสุขภาพดีสุขภาพจิตดีคนที่หัวเราะนี่คือเขาเอิ้นคนสุขภาพจิตดีนะคะหัวเราะกันเด้อพี่น้องนะคะยิ้มหัวกันเบิกบานกันไปนะคะในทุกๆวันนะคะหัวเราะเบิกบานกันไปนะคะแก้กันอันใดมันงามอันใดมันดีก็หามาใส่พี่น้องเอ้ยนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเนาะเดี๋ยววันหลังแม่ถึงจะทําแบบว่ามันเป็นป้ายนะคะอันนี้มันแม่เอียดคิดมานานแล้วล่ะน้องหอมนะคะแต่ยังไม่มีเวลาไปทํานะคะเนาะอันพวกป้ายเปื่อยนี่นะคะเพราะว่าเราคํามาแรงมากกับไล่สดคํามาแรงมากกับไล่สดพี่น้องนะคะแม่เอียดจะทําตั้งนานแล้วนะคะจะทําเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าจอบๆนะคะจนกว่าจะนอนจะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะแม่เอียดจะทําเป็นของตัวของเองนะคะเพราะว่าแม่เอียดน่ะจะไปบ่อยนะคะจะเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยนะคะแล้วก็จะไปตามเพื่อนที่มีงานน่ะพี่น้องนะคะบางเทื่อมูก็ขอมากเสียมูขอมากเสียเฮาก็ไปร่วมน้ําเขานะคะเฮาก็เอาแห้งไปร่วมน้ําเอาเงินไปร่วมน้ําในการทําบุญนะคะแม่เอียดจะมักไปเฮ็ดโรงทานพี่น้องนะคะยายเอียดจะทำเป็นใบป้ายใบดิวใหญ่อยู่นะคะมีความคิดจะเฮ็ดอยู่ตั้งนานแล้วแต่ไม่พอมีเวลาพี่น้องช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะคะต้องยายเอียดจะไปเฮ็ดอยู่นะคะทำให้มันเป็นของเราเองนะคะเวลาเข้าไปเฮ็ดโรงทานของใดเสียเขาก็ขึ้นไปเลยนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นของเราเองนะคะใครอยากมาร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าป้ายมันต้องเป็นของเรานะคะเนาะพี่น้องนะคะยายเอียดจะชอบไปแบบนั้นนะคะบางทีมูสิจะไปตามวัดที่เขาเคยไปนะคะเขาเคยไปเขาหูสิเขาก็โทรมาบอกไปบ่อนะไปน้ำบ่อสันสิถ้าบ่ไปเขาก็ฝากเงินไปทำบุญนะคะแต่เขาไปไหนเขาก็ไปทั้งคนทั้งเงินไปทั้งแห้งไปทั้งเห็ดปลอมพี่น้องนะคะนี่คือความสุขนะคะความสุขของคนได้ทำนะพี่น้องเนาะนะคะบ่เป็นยังนะคะหน่อยก็ถือว่าได้เห็ดร้ายก็เฮงได้ร้ายนะคะหน่อยก็ถือว่าได้เห็ดคือกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะ